ขอเชิญใช้โทรศัพท์ท่านแรกเป็นวัยรุ่นสวัสดีครับผมเพื่อนๆวันนี้จะมารีวิวม้วนตลกนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทปที่2แล้วนะฮะในรายการน่ะรีวิวหลังจบม้วนนะครับผมอันนี้ก็จะมารีวิวม้วนเป็ดครับชุดฮาสนั่นจอ25ครับผมเมื่อชาวคณะเป็ดนั้นจะต้องเล่นเป็นตลกสุภาพและการเล่าเรื่องแบบร้อยมาลัยอย่างสวยงามของหนูเชิญยิ้มนะครับตามธรรมเนียมนะฮะของรายการของผมนะฮะก็คือจะพูดมุกตามลำดับของม้วนนั้นก่อนนะครับคือเริ่มม้วนใช่ไหมครับก็จะมีโฆษณาฮะหนังฝรั่งเดี๋ยวก็วิลล่าดารานะฮะผมพอมาตลกจริงๆก็คือบัวทองกับนุ้ยอะไรอย่างเงี้ยโหน่งก็จะอัมแขกกันครับและหลังจากนั้นก็จะร้องเพลงเมดเล่นะฮะเพลงมันๆเพลงเมดเล่นะครับปั๊บปั๊บร้องเพลงกันไปกันมาถึงสาวบางโพหนูก็จะออกมาก็จบที่ถีบนะเอ๋ที่ถีบนะเอ๋ผมมาก็พูดเลยฮะมีตัวปูก็คือน้าบัวทองคุยกัน2คนแล้วพี่หนุ่ยแกก็จะปูเป็นบางครั้งครับผมแต่น้อยฮะน้าบัวทองนี่ก็หลักเลยแล้วก็มีอํานะเอ๋ถึงญาติโกโหติกามาหมดเลยฮะจนนะเอ๋บอกว่าครอบครัวของเราหมดหรือยังเนี่ยทีมเดนมาร์กลูกสาวเขาเป็นขวัญใจทีมเดนมาร์กไปสนามสุขตอนตีสองนักบอลพะลงแขกซะร้องลั่นเลยอย่าแย่งกันได้ทั้งทีมจ้าหมดแล้วยังครอบครัวเราเนี่ย เล่นตลกทั้งคณะครอบครัวเราน่าภูมิใจ แล้วก็มุกพระเครื่องแล้วก็มุกเล่าเรื่องจนน้าเป็ดออกมาแล้วน้าเป็ดก็มานั่งลงเวทีครับแล้วพี่ทองแม่งก็พูดแบบกวนๆนะฮะแล้วตูดนี่ก็พูดแบบก็เป็นพระดาษพูดแนวประชดที่เหี้ยเลยราหูอมจันทร์ราหูอมจันทร์จริงๆน่ากลัวแต่ผมว่าไม่สู้เป็ดอมตังหรอกแล้วอามลุงเป็ดเป็นแบบช็อตๆช็อตๆแล้วลุงเป็ดเนี่ยมีมุกเล่าเรื่องด้วยฮะแล้วหนูก็เล่าเรื่องด้วยสลับการเล่าฮะแต่หนูนี่จะดีกว่านะครับ wow. ขึ้นซับไตเติ้ลให้หน่อยนะคุณไลฟ์พิกเจอร์โยโกะนะซับไตเติ้ลว่าโอ้ยนี่เกินไปแหละมุกเดียวขึ้นไตเติ้ลแล้วมุกผมไม่ขึ้นเป็นวาวาเลยเหรออันนี้คือที่หนูเล่าอ่ะเราไม่เคยได้ยินเลยเหมือนเป็นมุกใหม่ที่คนอื่นก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่แล้วหนูก็ไปเปลี่ยนชุดคราวนี้ก็จะยืนไงแล้วฮะแล้วพี่หนูแกก็จะแบบจะปูฮะให้พี่เป็ดกับบัวทองนะฮะภาษาใต้กับภาษาอีสานแล้วก็พี่ทองมีแปลงเพลงด้วยมันพูดออกอากาศไม่ได้ฮะแล้วก็แบบเป็นมุกไปเลยนะแล้วก็เสร็จปั๊บมุกตู้โทรศัพท์สารพัดคนมาโทรแล้วก็จบเลยนะฮะม้วนนี้ก็จบเลยมานี้พูดถึงคาแรคเตอร์ของคนในม้วนนี้นะครับหนูอ่ะนี่คือแบบว่าถ้าไม่มีหนูในทีมอ่ะคือผมจะไม่ดูเลยครับเพราะว่าหนูเขาจะมีแบบว่าจุดเด่นของเขาก็คือมุกเล่าเรื่องแบบร้อยมาลัยแบบสวยงามนะฮะคือเล่าแบบเก่งมากนะจริงๆเขาเล่าไม่กี่เรื่องฮะก่อนที่ลุงเป็ดจะออกมาก่อนหน้านั้นอ่ะเขาจะพูดอํานะเอ๋ส่วนน้าเป็ดนี่คือแบบตอนที่แกออกมาแล้วก็แบบไม่ได้ใส่ใจอะไรมากก็คือเล่นแบบลนๆ นิดนึงอ่ะครับแล้วก็จะขัดมุกหนูเป็นบางครั้งแต่ผมอ่ะชอบเขาเรื่องการแต่งตัวคือจะต้องใส่สูทอะไรประมาณเนี้ยแล้วแกก็ยังเหมาะการทำเบื้องหลังมากกว่าแล้วก็คือหน่งในตอนนั้นอ่ะเขาก็เล่นดีอยู่นะที่เขาอยู่เฉยๆแบบไม่พูดแทรกเลยอ่ะคือเขารู้ไงฮะว่าหนูนั้นเป็นตัวคุมทีมทั้งหมดสมัยก่อนตอนที่หน่งนั้นมาอยู่ใหม่ๆหน่งก็เคยพูดแทรกอ่ะหนูนั้นก็จะมีอาการหงุดหงิดครับเก่งนะลูกสาวอัจฉริยะอะไรอายุ14ผัวตั้งเยอะแน่เหรอกรรมพันธุ์เฮ้ยนี่เป็นพระเป็นเจ้าห้ามมาโยกแล้วที่หนงเข้ามาในคณะเป็ดได้ก็เพราะว่าหนูอ่ะรับหนงเข้ามานะฮะส่วนหนงที่เขาโกนหัวตลอดเลยอ่ะเพราะว่าหนูก็สั่งให้เขาโกนนะฮะส่วนนุ้ยในตอนนั้นก็คงแบบว่าเพิ่งมาแรกๆครับยังอยากพูดอยู่แต่แกก็ปูดีนะฮะแต่ว่าแกได้ปูน้อยมากส่วนมากจะเป็นน้าบัวทองซะมากกว่าส่วนน้าบัวทองก็จะปูให้กับหนูส่วนตอนที่เป็ดออกมาเขาก็จะพูดจากวนๆใส่เป็ดส่วนน้าเอกก็นั่งเฉยๆแต่จะเด่นเพราะหนูน
ี่แหละฮะที่อับแกระวังของแท้ของปลอมนะเป็ดเชิญยิ้มอ่ะของแท้สังเกตยังไงอ้าวของแท้ต้องมีนรกในนั่งเก้าอี้ยังไงเห็นไหมถ้าไม่นั่งนี่ของปลอมแน่ๆส่วนลุงเป็ดออกมาก็จะดึงน้าเอให้มาเล่นแล้วก็เล่ามุกแล้วแกก็พูดเฮ้ยฟังไม่รู้เรื่องอ่ะส่วนมุกโทรศัพท์ตอนที่เราดูอ่ะเรานึกถึงตู้โทรศัพท์สมัยก่อนเลยแล้วก็มันจะเป็นล็อกตามเดิมอ่ะที่เราดูในชุดฮาสุดขีดชุดที่19อ่ะอันนั้นเลยแต่แค่เปลี่ยนตัวแสดงฮะแล้วก็บริบทนิดหน่อยมีกระเทยนักเลงคนเมาแล้วก็น้าเอเนี่ยเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องแต่โหน่งที่แต่งกระเทยคือหนูเขารู้สึกว่าจะชอบเป็นพิเศษเลยนะฮะคืออย่างที่รู้กันนะฮะหนูนั้นรับโหน่งมานะเป็นเด็กของหนูฮะถ้าแบบว่าหนูหัวเราะอย่างนั้นน่ะแสดงว่าหนูเขาชอบจริงๆแบบคือเราแบบว่าสังเกตได้เด่นชัดนะว่าชอบหนูชอบโหน่งมากพูดถึงตลกสุภาพคือช่วงนั้นน่ะคาเฟ่เริ่มที่จะต้องปิดไวแล้วครับแล้วกบวนี่ก็เริ่มเข้มขัดด้วยที่เราเริ่มรู้อ่ะก็คือตอนที่หนูออกมาแล้วก็ตอนที่เล่นขยันจริงอ่ะตอนที่ลุงเป็ดแกออกมานี่เล่นมุกให้มันแบบว่าเป็นมุกราชาศัพท์เลยแบบพูดสุภาพเกินเจ้าของครับผมครับผมเป็นไรไอสุภาพฮะโอ้แล้วตอนรถหายนี่สุภาพไหมมันก็กลายเป็นมุกไปอีกนะและสุดท้ายลุงเป็ดยังพูดว่าจะแต่งตัวให้มันดีขึ้นแต่ชุดถัดมานั้นเขาก็แต่งสูทจริงๆฮะแต่จะมีอยู่ชุดนึงฮะที่แม่งดูกัญชากันบนเวทีสรุปเลยนะครับผมว่าลุงเป็ดชุดนี้แกยังเล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะคือแบบพูดผิดพูดถูกอ่ะก่อนหน้านั้นน่ะแกจะแบบไม่ขนาดนี้อ่ะส่วนนุ้ยโหน่งแกก็เล่นดีฮะแต่ยังไม่มีโอกาสได้เล่นมากกว่านะแล้วว่าถามว่าชุดนี้มันแจ่มสำหรับผมไหมนะมันก็แบบถ้าคะแนนเต็ม5นะผมให้ 3.5 แล้วหากที่ลุงเป็ดอะออกมาในตอนที่หนูกำลังเล่าเรื่องแบบไหลๆอารมณ์เราจะหงุดหงิดนิดนึงมันเบื่อๆแหละนี่ก็จบคลิปแล้วนะฮะขอบคุณนะที่รับชมจนจบรีวิวหลังจบม้วนเดี๋ยวจะทำเรื่อยๆเลยฮะคือแบบม้วนไหนที่คนลงเยอะๆแล้วหรือว่าม้วนไหนที่มันไม่สามารถลงได้เราจะมาทำรีวิวตลกๆฮาๆมันๆสไตล์เราให้ดูนะเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับดีไม่ดีก็ฝากติชมมันมาได้ในคอมเมนต์นะเราจะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อก่อขอบคุณมากเลยที่รับฟังรับชมจนจบบ๊ายบายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะรักนะครับบ๊ายบายรักษาสุขภาพด้วยนะเป็นห่วงนะครับ